พบกับคุณน้องอีกครั้งแล้วนะคะในบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วันนี้นะคะคุณน้องจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการหาผลบวกของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 แบบไม่มีทดนะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมๆกับคุณน้องเลยค่ะการหาผลบวกจำนวนนับไม่เกิน 100,000 แบบไม่มีการทดนะคะก่อนที่เราจะไปหาผลบวกกันได้เรามาดูก่อนนะคะว่าการหาผลบวกของจำนวนนับเนี่ยมีวิธีการอย่างไรนะคะการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกทำได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลัก10หลัก100หลักพันและหลักหมื่นตามลำดับนั่นเองค่ะจากวิธีการที่คุณน้องบอกไปเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะตัวอย่างที่1ค่ะ 45,012 บวกกับ 23,754 เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆคะเรามาแสดงวิธีคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะวิธีทำค่ะอันดับแรกเราต้องใส่ตัวเลขให้ตรงหลักโดยมีตัวตั้งคือ 45,012 บวกกับตัวบวกคือ 23,754 จากนั้นเราค่อยมาหาผลลัพธ์โดยเริ่มจากหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยแล้วหาผลลัพธ์ในหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือเรามาหาผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโดยเริ่มหาจากหลักหน่วยก่อนคือ2หน่วยบวกกับ4หน่วยมีค่าเท่าไหร่คะ6หน่วยใส่6ให้ตรงกับหลักหน่วยจากนั้นหาผลลัพธ์ในหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือคือหลัก10 10บวก50มีค่าเท่าไหร่คะ60นั่นเองใส่เลข6ให้ตรงกับหลัก10จากนั้นหาผลลัพธ์ในหลักถัดไปคือหลัก100 0100บวกกับ700มีค่าเท่าไหร่คะ700นั่นเองใส่เลข7ให้ตรงกับหลัก100ต่อมาหาผลลัพธ์ในหลักพัน 5,000 บวกกับ 3,000 มีค่าเท่าไหร่คะ8,000 นั่นเองใส่เลข8ให้ตรงกับหลักพันจากนั้นหาผลลัพธ์ในหลักหมื่น 40,000 บวกกับ 20,000 มีค่าเท่าไหร่คะ 60,000 นั่นเองใส่เลข6ให้ตรงกับหลักหมื่นจากนั้นเราจะสรุปได้ว่า 45,012บวกกับ 23,754 เท่ากับ 68,766 นั่นเองต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2ไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวอย่างที่2ค่ะ 12,756 บวกกับ 15,143 เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำนะคะอันดับแรกนักเรียนต้องใส่ตัวเลขให้ตรงหลักโดยมีตัวตั้งคือ 12,756 บวกกับตัวบวกคือ 15,143 จากนั้นเราเริ่มหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยจะได้6หน่วยบวกกับ3หน่วยมีค่าเท่าไหร่คะ9หน่วยใส่เลข9ให้ตรงกับหลักหน่วยจากนั้นหาผลลัพธ์ในหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือคือหาผลลัพธ์ในหลัก10 50บวกกับ40มีค่าเท่าไหร่คะ90นั่นเองใส่เลข9ให้ตรงกับหลัก10จากนั้นหาผลลัพธ์ในหลักถัดไปคือหลัก100
700บวกกับ100มีค่าเท่าไหร่คะ800ใส่เลข8ให้ตรงกับหลักร้อยต่อมาหาผลลัพธ์ในหลักพัน 2,000 บวกกับ 5,000 มีค่าเท่าไหร่คะ 7,000 นั่นเองใส่เลข7ให้ตรงกับหลักพันจากนั้นหาคำตอบในหลักหมื่น 10,000 บวกกับ 10,000 มีค่าเท่าไหร่คะ20,000นั่นเองใส่2ให้ตรงกับหลักหมื่นจากวิธีคิดข้างต้นนะคะเราสรุปได้ว่า 12,756 บวกกับ 15,143 เท่ากับ 27,899 นั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะตั้งแต่ตัวอย่างที่3เป็นต้นไปนะคะครูน้องขออนุญาตใช้ภาษาที่นักเรียนเข้าใจมากขึ้นในการหาคำตอบนะคะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูตัวอย่างที่3ไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวอย่างที่3ค่ะ 91,238 บวกกับ8,761 เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำนะคะอันดับแรกนักเรียนต้องใส่ตัวเลขให้ตรงหลักโดยมีตัวตั้งคือ 91,238 บวกอยู่กับตัวบวกคือ 8,761จากนั้นเราเริ่มหาคำตอบที่หลักหน่วยคือ 8 บวกกับ 1 มีค่าเท่าไหร่คะ 9 นั่นเองใส่ 9 ในหลักหน่วยต่อมาหาผลลัพธ์ในหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือคือหลัก10 3 บวกกับ 6 มีค่าเท่าไหร่คะ 9ใส่9ให้ตรงกับหลัก10จากนั้นหาผลลัพธ์ในหลักถัดไปคือหลักร้อย2บวกกับ7มีค่าเท่าไหร่คะ9ใส่เลข9ให้ตรงกับหลักร้อยต่อมาหาผลลัพธ์ในหลักพัน1บวกกับ8มีค่าเท่าไหร่คะ9ใส่เลข9ให้ตรงกับหลักพันจากนั้นหาผลลัพธ์ในหลักหมื่น9บวกกับ0นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่า 8,761 ไม่มีหลักหมื่นนะคะก็คือ0เองนะคะ9บวก0มีค่าเท่าไหร่คะคือ9นั่นเองใส่9ให้ตรงกับหลักหมื่นเราจะสรุปได้ว่า 91,238 บวกกับ 8,761 เท่ากับ 99,999 ต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างที่4กันเลยตัวอย่างที่4นะคะ 3,702 บวกกับ 7,052 เท่ากับเท่าไหร่มีใครสังเกตไหมคะว่าตัวอย่างที่4นะคะตัวตั้งของเรามีจำนวนกี่หลักคะ4หลักนั่นเองและตัวบวกของเรามีจำนวนกี่หลักคะ5หลักนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวบวกถูกไหมคะดังนั้นนักเรียนคิดว่าโจทย์ในตัวอย่างข้อ4นี้สามารถสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกได้ไหมคะดังเช่นวิธีที่1และวิธีที่2วิธีที่1นะคะเรานำตัวตั้งตามโจทย์เลยคือ 3,702 เป็นตัวตั้งนั่นเองค่ะบวกอยู่กับตัวบวกคือ 70,000
52นั่นเองค่ะในวิธีที่2นะคะเราจะนำตัวบวกเปลี่ยนมาเป็นตัวตั้งแทนนะคะและตัวตั้งกลายมาเป็นตัวบวกแบบนี้ค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเอ๊เด็กๆสงสัยใช่ไหมคะคุณน้องก็สงสัยเหมือนกันเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะคุณน้องจะพานักเรียนไปหาคำตอบทั้งวิธีที่1และวิธีที่2แล้วเรามาดูกันค่ะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเรามาดูวิธีที่1กันเลยค่ะวิธีที่1นะคะเราต้องใส่ตัวเลขให้ตรงหลักโดยมีตัวตั้งคือ 3,702 บวกอยู่กับตัวบวกคือ 7,052จากนั้นเริ่มหาคำตอบในหลักหน่วยคือ2บวกกับ2เท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ4นั่นเองใส่เลข4ให้ตรงกับหลักหน่วยจากนั้นหาผลลัพธ์ในหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือคือหลัก10ศูนย์บวกกับ5มีค่าเท่าไหร่คะเท่ากับ5นั่นเองใส่5ให้ตรงกับหลัก10จากนั้นหาผลลัพธ์ในหลักถัดไปคือหลัก100 7บวกกับ0มีค่าเท่าไหร่คะเท่ากับ7ใส่เลข7ให้ตรงกับหลัก100ต่อมาหาผลลัพธ์ในหลักพัน3บวกกับ0มีค่าเท่าไหร่คะเท่ากับ3ใส่เลข3ให้ตรงกับหลักพันจากนั้นหาผลลัพธ์ในหลักหมื่น0บวกกับ7มีค่าเท่าไหร่คะเท่ากับ7ใส่เลข7ให้ตรงกับหลักหมื่นนักเรียนจะเห็นได้ว่าในวิธีทำที่1นะคะคือ 3,702 บวกกับ 7,052 เท่ากับ 73,754 ต่อมาเรามาดูวิธีทำที่2กันเลยค่ะวิธีทำที่2นะคะตัวตั้งคืออะไรคะคือ 7,052 นั่นเองบวกกับตัวบวกคือ 3,702 นั่นเองจากนั้นนะคะเรามาหาคำตอบโดยเริ่มจากหลักหน่วยกันเลย2บวกกับ2เท่ากับ4ใส่4ให้ตรงกับหลักหน่วยต่อมาหาผลลัพธ์ในหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือคือหลัก10 5บวกกับ0เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ5นั่นเองใส่5ให้ตรงกับหลัก10จากนั้นหาผลลัพธ์ในหลักถัดไปคือหลัก100 0บวกกับ7เท่ากับ7นั่นเองใส่เลข7ให้ตรงกับหลัก100จากนั้นหาผลลัพธ์ในหลักพัน0บวกกับ3เท่ากับ3ใส่เลข3ให้ตรงกับหลักพันสุดท้ายหาผลลัพธ์ในหลักหมื่น7บวกกับ0มีค่าเท่ากับ7ใส่เลข7ให้ตรงกับหลักหมื่นนักเรียนจะเห็นได้ว่าในวิธีทำที่2คือ 7,052 บวกกับ 3,702 เท่ากับ 73,754คราวนี้นะคะเรามาดูซิในวิธีที่1ผลลัพธ์ก็คือ 73,754 และวิธีที่2ผลลัพธ์ก็เท่ากับ 73,754 อ้าวผลลัพธ์เป็นยังไงคะเด็กๆ
ถูกต้องค่ะผลลัพธ์ทั้งวิธีที่1และวิธีที่2เท่ากันนั่นเองดังนั้นนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจำนวน2จำนวนที่บวกกันนะคะสลับที่กันแล้วผลบวกจะยังคงเท่าเดิมดังนั้นนะคะการบวกมีสมบัติการสลับที่ค่ะหมดไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างที่คุณน้องนำมาให้ดูนะคะต่อมามาถึงช่วงตามหาคนเก่งวันนี้ใครจะเป็นคนเก่งของคุณน้องคะมาดูกันเลยเด็กๆอย่าลืมเตรียมกระดาษทดกับดินสอไว้ด้วยนะคะเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะ 51,734 บวกกับ 36,011 เท่ากับสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับข้อ1ข้อ2หรือข้อ3เด็กๆช่วยกันตอบหน่อยสิคะถูกต้องค่ะดังนั้นตอบข้อที่2นั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อที่2 4,856 บวกกับ 51,021เท่ากับสี่เหลี่ยมจะเท่ากับข้อไหนคะข้อ1ข้อ2หรือข้อ3นะถูกต้องค่ะตอบข้อที่1นั่นเอง 55,877 นั่นเองต่อมาค่ะข้อที่3 9,567 บวกกับ 7,400 เท่ากับสี่เหลี่ยมมีคำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะตอบข้อที่1ข้อที่2หรือข้อที่3ถูกต้องค่ะตอบข้อที่3นั่นเอง 97,968 นั่นเองข้อที่4ค่ะ 35,073 บวกกับ 31,815 เท่ากับสี่เหลี่ยมข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่คะตอบข้อที่1 2หรือ3ตอบข้อที่2นั่นเอง 66,888 เราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่5นั่นเองค่ะคือ 46,108 บวกกับ 4,290 เท่ากับสี่เหลี่ยมมีคำตอบคือข้อไหนนะข้อที่1ข้อที่2หรือข้อที่3คะถูกต้องค่ะคือข้อที่1นั่นเองคือ 86,398 นั่นเองมีใครถูกหมดเลยไหมคะสำหรับคนที่ยังถูกไม่หมดนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงต้องเสียใจไปนะคะครูน้องมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำท้ายคลิปด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่ามีการบ้านอะไรเรามาสรุปพร้อมๆกันเลยค่ะการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกทำได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับค่ะสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดใบสรุปความรู้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่คุณน้องแนบมาให้นะคะ
และวันนี้มีการบ้านให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่26และหน้าที่27นะคะและสำหรับส่วนการศึกษา IP ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่41ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ